นี่ใส่ดีนี่นะครับปลาประเทศเป็นเนี้ยดำดำนี่ขีบแดงแดงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหน้าจังครับวันนี้ไปหาตกปลาหมอกับปลานิลหรือปลาหมอเทศน้ำก่อยครับเป็นปลานิลน้ำก่อยแต่ที่จันเขาเรียกปลาหมอเทศนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันผมใช้เหยื่อกุ้งครับเนี่ยกุ้งสดไปเส้นเขาหน่อยครับลองชิมเขาหน่อยเดี๋ยวไปรุ่นกันครับนี่ปลาหมอครับหมอข้างทางครับไม่ได้อยู่นี่ปลาหมอเทศครับเลยครับเจอหลุมมันคงเหมือนปลานิลเลยครับเนี่ยเป็นปลาน้ำก่อยนะครับทอดกรอบอร่อยเลยตัวใหญ่มันก็มีนะครับแต่น้ำมันตื้นกินไวตายกินไวนะครับลงไปกินลงไปกินตัว2นิ้ว3นิ้วทอดกรอบโอ้ยดึงโคตรแรงปลานิลก็ได้นะถ้าปลาหมอเทศตัวผู้มันจะสีดำครับกินอยู่หลุมเดียวอ่ะหมอครับตกตามข้างทางครับหน้าท่อวิ่งเลยนี่ไอ้สวยอยู่นี่ใส่ดีหมอข้างทางครับปลาด้วยกินตอนไหนเนี่ยนี่ครับมีทุกไซส์ครับข้างทางเดินปุ๊บกินปั๊บวัดเลยโอ้โหอันนี้น้อยเกินอันนี้ปล่อยครับอุ้ยใสสวยตรงเนี้ยใสดีเลยครับอุ้ยวนตุ๊บ
ดูครับตัวนี้สวยทั้งอ้วนทั้งเหลืองเลยหย่อนไปกินหย่อนไปกินครับเจอมันฝูงอุ้ยเนี่ยใช้ได้เลยโอ้โหค่อยๆไปครับทุ่นใช้ดีสวยแล้วครับใช้สวยไหนเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาหมอครับตัวเล็กตัวนี้ปล่อยครับตัวเล็กครับปล่อยตัวเล็กอีกแล้วเดี๋ยวให้หยิบไปตรงข้างหน้าท่อครับนี่ใช้ได้ปลาหมอเทศครับนี่อันนี้ปลาหมอเทศโอ้ยใหญ่กินเป็นมาพันเทียบเลยปลาหมอน้อยครับตัวเล็กแต่อ้วนมากเลยปล่อยครับเส้นนี้เต็มเลยครับปลาหมอเขาลอกใหม่ครับตัวมีโตบ้างไม่โตบ้างครับเล็กๆอย่างนี้ก็ปล่อยครับนี่ปลามะเทศหรือปลานิลครับปลานิลน้ำก่อยนี่ใส่ดีนี่นี่ครับปลาหมอเทศเป็นเนี้ยดำดำนี่ขีบแดงแดงครับตัวเล็กกินด้วยตกข้างทางครับปลาประเทศเหยื่อกุ้งครับนี่อีกหนึ่งตัวครับตัวเล็กทอดกรอบนี่โอ้ยไอ้หมูใช่ไอ้นินอันนินหน่อยเอาหมูใหญ่ครับกินแล้วปลาหมูไอ้สวยครับโอ้โหใส่ได้ยังติดอ่ะปล่อยครับเล็กเกินไซส์เล็กครับได้อยู่ทอดกรอบตัวเล็กๆครับทอดกรอบ
ตัวนี้เดียวปล่อยครับเล็กเกินครับวันนี้ตกปลาหมอปลานิลหรือปลาหมอเทศครับปลาน้ำก่อยพอได้กินอยู่ครับตายไวครับปลาหมอเทศปลานิลน่ะแต่ปลาหมอยังดีอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ